สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon Cat นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับที่กำลังสนใจอยากจะอัดคลิปวิดีโอผ่านเจ้า Nintendo Switch นะครับหรืออยากจะไลฟ์สตรีมลงบนช่อง YouTube หรือแพลตฟอร์มต่างๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเพื่อนๆครับว่าเพื่อนๆจะต้องเตรียมตัวอย่างไรและใช้อุปกรณ์อะไรบ้างรับชมได้ในคลิปนี้เลยครับแน่นอนครับอุปกรณ์สำคัญอันดับแรกเลยครับก็คือเจ้าเครื่อง Nintendo Switch ของเรานั่นเองครับในตอนนี้นะครับมีเครื่อง Nintendo Switch อยู่2รุ่นด้วยกันนะครับแต่รุ่นที่เราจะนำมาใช้บันทึกภาพนะครับหรือไลฟ์สตรีมจำเป็นจะต้องมีด็อกเท่านั้นครับนั่นก็หมายความว่า Nintendo Switch Lite ไม่สามารถนำมาใช้งานได้นั่นเองครับมาต่อกันกับอุปกรณ์ตัวที่2นะครับเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ต่อเจ้าเครื่อง Nintendo Switch ของเราเข้ากับ PC นั่นเองครับเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเรียกว่า Capture Card นะครับหรือว่า Card Capture ในตลาดนะครับมีการ์ด Capture อยู่หลายรุ่นราคานะครับเริ่มตั้งแต่หลักร้อยหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นในส่วนเรื่องของคุณภาพนะครับถ้าการ์ด Capture ของเพื่อนๆคุณภาพต่ำนะครับภาพที่ได้ออกมาก็อาจจะไม่ชัดหรือเสียงอาจดีเลย์ไม่ตรงกับภาพเพราะฉะนั้นนะครับก่อนเลือกซื้อการ์ด Capture นะครับควรศึกษาอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับแล้วก็งบประมาณที่เรามีให้เหมาะสมนะครับเพื่อให้คุณภาพงานนะครับออกมาในแบบที่เราต้องการนั่นเองครับส่วนตัวนะครับสำหรับผมเองนะครับใช้เจ้าลาเซอร์ลิปซอตัวนี้ครับงานภาพออกมาสวยงามตามมาตรฐานครับสูงสุดอยู่ที่ 1800p ครับราคาค่าตัวก็อยู่กลางๆครับไม่สูงจนเกินไปครับจับต้องได้แบบสบายกระเป๋านั่นเองครับในส่วนของเรื่องแคปเจอร์การ์ดนะครับอยากให้เพื่อนๆศึกษาข้อมูลดูก่อนนะครับว่างานที่เราจะทำต้องการคุณภาพงานระดับไหนนะครับในท้องตลาดตอนนี้ก็มีความละเอียดที่ตั้งแต่ 720p ไปจนถึง 4K กันเลยทีเดียวครับแต่ทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่งบประมาณของเพื่อนๆล่ะครับใครคิดอะไรไม่ออกนะครับก็จัดเจ้าลาเซอร์ลิปซอตามผมมาได้เลยครับใช้มา 3-4 ปียังไม่งองแงอะไรเลยมาในส่วนของข้อที่3ครับสิ่งที่ต้องเรียนรู้กันต่อไปก็คือโปรแกรมครับโปรแกรมที่เพื่อนจะต้องใช้อัดหน้าจอหรือใช้ในไลฟ์สตรีมนะครับตอนนี้ก็นิยมอยู่เป็นโปรแกรม OBS ครับแล้วก็ XSplit นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้จัดการนะครับเซตอัพการไลฟ์สตรีมของเราไม่ว่าจะเป็นเอาภาพขึ้นจอเอาเสียงขึ้นจอเอาลิงก์โดเนทขึ้นจอซับสไครต์ขึ้นจอล้วนผ่านโปรแกรมเหล่านี้ทั้งนั้นครับในส่วนของเรื่องโปรแกรมนะครับเพื่อนๆอาจจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในการเซตอัพระบบต่างๆเพื่อให้งานเพื่อนๆออกมาอย่างมีประสิทธิภาพครับส่วนตัวผมใช้ XSplit ครับก็ใช้มา 3-4 ปีครับค่อนข้างชินกับโปรแกรมนี้ครับแต่ทราบมาครับว่าหลังๆ OBS ครับมีการพัฒนาโปรแกรมให้เข้าถึงง่ายขึ้นครับใช้งานง่ายและที่สำคัญก็ฟรีครับอยากให้เพื่อนๆลองไปทดลองเล่นดูครับ2โปรแกรมนี้ชอบโปรแกรมไหนก็ลองทดลองใช้โปรแกรมนั้นดูครับและนี่คือทั้งหมดที่จะมาแนะนำกันในคลิปนี้นะครับหากเพื่อนๆมีอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์กันไว้ได้ที่ใต้คลิปเลยครับหากคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ